สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโบนัสเซลรายการสำหรับคนรักสุขภาพทุกคนนะคะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตคุณผู้ชมได้ทราบกันเพื่อคุณรู้ลึกรู้จริงเพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะและคุณผู้ชมอยู่กับฟอยปองขวัญธิรัตนกุลค่ะซึ่งจะมาพบกันแบบนี้ทุกๆวันศุกร์เวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.ทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรบ้างในทุกช่วงของรายการเราเอาเป็นว่าไปชมในไฮไลท์ก่อนเลยดีกว่าค่ะยังฝึกโยคะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะนอกจากแบบที่เราเห็นก็คือรูปร่างที่สวยงามแล้วฝึกโยคะได้ประโยชน์อะไรบ้าง 1. สุขภาพแข็งแรง 2. รูปร่างสวยงาม 3. เรื่องของสมาธิส่วนใหญ่ภาพจำกับโยคะฟลายจะเป็นผู้หญิงซะมากกว่าแบบความอ่อนช้อยสวยงามครับแล้วความสนใจของผู้ชายที่มีต่อโยคะฟลายนะคะในตอนนี้ความสนใจของคุณผู้ชายที่มีต่อโยคะฟลายตอนนี้ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าแรกจะเป็นแกมบังคับมากกว่าเหมือนคุณผู้หญิงจะพาคุณผู้ชายมาเล่นด้วยมาเล่นเป็นเพื่อนฉันหน่อยแรกก็จะมาแบบเสียไม่ได้แบบเอ้ยมันของผู้หญิงก็เล่นไปสิใช่เป็นคาธรรมดาดีกว่าแต่พอสุดท้ายแล้วคุณผู้ชายหลายๆคนครับพอมาเล่นติดกว่าคุณผู้หญิงอีกก็มีโดยรวมแล้วโรคหัวใจคือเป็นโรคยังไงบ้างคะอย่างเบื้องต้นนี้อันแรกเลยคือสาเหตุที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือสาเหตุที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นเราจะพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีปัญหาจากสาเหตุที่จะเกิดปัญหาเรื่องโรคหัวใจเนี่ยน้อยกว่าโอ้โหตอนแรกเราคิดว่าผู้หญิงเสียเปรียบผู้ชายมาตลอดแต่ว่าวันนี้มาทราบจากคุณหมอว่าผู้หญิงเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ชายเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไฮไลท์ของเราในวันนี้นะคะนี่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นแต่ว่าแต่ละช่วงนะคะยังมีรายละเอียดอีกมากมายให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบถึงการดูแลสุขภาพนะคะด้วยวิธีต่างๆที่วันนี้ฟอยนำมาฝากกันอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวค่ะกรุงเทพมหานครแห่งความสุขนายกรพัฒน์หันกิจผู้อำนวยการเขตลาดกระบังนำหัวหน้าฝ่ายเทศกิจหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยการดูแลความเรียบร้อยและร่วมขบวนแห่หงทงตะขาบแห่นกแห่ปลาสืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวรามันจากบริเวณชุมชนเลียบคลองมอนมายังวัดสุทธาโภชเขตลาดกระบังพร้อมร่วมพิธีส่งน้ำพระแบบชาวรามันที่ไม่เหมือนใครเพื่อร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้สืบทอดอย่างต่อเนื่องและยาวนานต่อไปซึ่งวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานจำนวนมากประเพณีสงกรานต์ของชาวรามันที่ชุมชนเลียบคลองมอนเขตลาดกระบังมีการสืบสานวัฒนธรรมชาวมอนดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นและยั่งยืนโดยจัดขึ้นหลังสงกรานต์ประมาณ1สัปดาห์ปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17เมษายน2559แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบชาวมอญหลากสีสันก็ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามสืบต่อไปกรุงเทพมหานครแห่งความสุข